สวัสดีค่ะอันนี้เป็นการเฟซไทม์ของเมียฝรั่งฝั่งอิงแลนด์เด้อค่ะเด้อติดล็อกดาวน์ไปเจอกันไม่ได้ก็เจอกันทางเฟซเอาเนาะนานมาแล้วมินิฮาร์ทเพื่อนนั้นฮัลโหลเมลีคนสวยอ่ะคุยกันต่อสวัสดีวันอังคารที่30มีนาคมค่ะวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศดีมีแดดช่วงเที่ยงๆเนาะแล้วก็อากาศไม่หนาวเราอาจจะออกไปเดินเล่นกันแถวนี้ที่กี่ก็เฝ้าบ้านใช่ไหมลุงเฝ้าบ้านBC Kitchen อาหารเช้าและเที่ยงค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องโอไลฟ์บล็อกทุกคนวันนี้นะคะโอพาเพื่อนๆมาที่โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์ทเทอร์เมอร์แลนด์นะคะชื่อว่าโบสถ์ Stockington Church นะคะซึ่งโบสถ์หลังนี้นะคะสร้างโดย The Norman Family of Umfraville นะคะสร้างเมื่อปี AD 1100ค่ะเพื่อนๆเมื่อก่อนนี้นะคะหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีหมู่บ้านเป็นชาวบ้านอยู่ประมาณ 20-30 หลังคาเรือนค่ะเพื่อนๆและในปี1847นะคะก็มีกะลาสีเรือกลับมาถึงหมู่บ้านเนาะก็เอาโรคอหิวาตกโรคมาด้วยก็แพร่กระจายในหมู่บ้านนะคะคนในหมู่บ้านก็ติดเป็นโรคอหิวาสมัยก่อนคนโบราณประเทศไทยจะเรียกว่าโรคหาค่ะเพื่อนๆทำให้แบบว่าต้องเผาหมู่บ้านเนี่ยค่ะคือคนก็ล้มตายเยอะแล้วก็เชื้อโรคก็ everywhere ค่ะมีทุกที่เขาก็เลยเผาบ้านเผาเรือนเผาทุกอย่างแต่ยังเหลือโบสถ์นี้ไว้ค่ะโอได้ฟังเรื่องราวนี้จากฮิวฮิวพอดีว่าปั่นจักรยานมาแถวๆนี้แล้วฮิวก็สงสัยว่าทำไมอยู่กลางทุ่งกลางนี้เลยอ่ะไม่มีบ้านคนอยู่เลยแต่มีโบสถ์อยู่อะไรเงี้ยฮิวก็เลยไปถามเคนก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็มีคนที่มีชื่อแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ทุกวันนี้อังกฤษเป็นประเทศที่แบบพัฒนาแล้วก็ฟื้นตัวจากสงครามโลกครั้งที่2ได้เพราะคนคนนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอก็เลยบอกฮิวว่าฉันอยากจะมาดูโบสถ์นี้มากเลยอยากจะมา pay respect ก็คือมาให้ความเคารพกับหลุมศพของคนคนนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพื่อนๆ Lord Beveridge กว่าจะหาเจอค่ะเพื่อนๆเพราะว่าด้วยความที่โบสถ์แห่งนี้เก่าแก่ที่สุดในนอร์ทัมเบอร์แลนด์เนาะป้ายหลุมศพอะไรก็แทบจะอ่านไม่ออกเลยค่ะพอดีว่ามีนักท่องเที่ยวเหมือนกันนี่แหละที่เขามาดูเขาเห็นก่อนไงเขาก็เลยบอกเราว่าอยู่ตรงนี้เราก็เจอแล้วค่ะหลุมศพของท่านลอร์ดเบเวอร์เรจนะคะท่านลอร์ดเบเวอร์เรจทำอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงให้กับอังกฤษก็คือท่านได้เขียนรีพอร์ตนะคะทำเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในอังกฤษเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2กำลังเกิดขึ้นเนาะมันยังไม่สิ้นสุดท่านรู้เลยแหละว่าการที่ระบบเศรษฐกิจในอังกฤษจะฟื้นกลับมาอู้ฟู่อะไรเหมือนเดิมอ่ะคงยากเพราะว่าธุรกิจร้านรวงต่างๆก็ปิดเนาะแล้วก็คนก็ตกงานกันเยอะแล้วก็รีพอร์ตอันเนี้ยที่ท่านลอร์ดเบเวอร์เรจทำอ่ะก็คือเพื่อตอบโจทย์ตัวไฟใจแอนยักษ์ใหญ่เลยที่ต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเกียจคร้านความไม่รู้โรคภัยไข้เจ็บความไม่สบายและความต้องการต่างๆประกันสังคมหรือว่าสวัสดิการสังคมที่โคฟเวอร์เลยนะคะเพื่อนๆตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Cradle to the Grave อะค่ะคือตั้งแต่เกิดถึงตายรัฐบาลดูแลหมดเลยแล้วก็พอหลังจากนั้นในปี1948ก็เกิด NHS ค่ะก็คือคนอังกฤษอะรักษาพยาบาลทุกอย่างฟรีอันนี้เป็นวิดีโอคลิปที่ท่านแต่งงานกับLady Janet โอ้ก็เรียกไม่ถูกว่าตอนนั้นท่านมีไททอลยังไงเนาะรู้แต่ว่าชื่อ Janet น่ะก็คือหลุมศพก็อยู่ข้างๆกันนี่แหละค่ะเพื่อนๆโอ้ดีใจมากเลยได้หาหลุมศพของท่านเจอแล้วก็มาแสดงความขอบคุณนะคะคิดดูสิเพื่อนๆว่าถ้าท่านยังอยู่นะท่านคงช่วย
ระบบเศรษฐกิจหลังจากฟื้นตัวโควิดได้ดีมากๆเลยอ่ะท่านคงมีไอเดียดีๆว่าทำยังไงอ่ะวันที่ท่านเสียชีวิตเนาะท่านบอกว่าฉันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ต้องทำอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยนี่ค่ะคือหลุมศพของท่านข้างๆกับภรรยานะคะภรรยาของท่านมาเสียชีวิตที่นอร์ทเทิร์นเบอร์แลนด์นะคะคือมาแบบแฟมิลี่วิสิตแล้วก็เสียชีวิตคือภรรยาเสียชีวิตก่อนแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตตามมาแล้วก็เขาก็เอาศพมาฝังไว้ที่เดียวกันค่ะเพื่อนๆนี่คือหลุมศพที่อยู่ข้างๆกันเลยนะคะเนี่ยคือบุคคลสำคัญนะเพื่อนๆคิดดูดิสวัสดิการสังคมที่ดีของอังกฤษน่ะตั้งแต่ตกงานไม่มีงานทำเป็นซิงเกิลมัมคือโคเวอร์หมดเลยอ่ะเนี่ยคือเขาเป็นคนคิดสกีมนี้แล้วเขาไม่ห่วงเลยนะไอ้รีพอร์ตเนี่ยคือยังเอาไปแปลเป็นภาษาต่างๆแล้วประเทศต่างๆในยุโรปอะค่ะก็เอารีพอร์ตเนี้ยไปทำไปใช้ด้วยนะคะแปลทุกภาษาในยุโรปเลยค่ะเพื่อนๆก็เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าประเทศอื่นๆในยุโรปก็มีสวัสดิการของรัฐอะไรคล้ายๆกับอังกฤษเลยค่ะเราลองมาเดินดูด้านในโบสถ์กันค่ะเพื่อนๆโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในนอร์ทเทิร์นเบอร์แลนด์ตอนนี้เราอยู่ภายในโบสถ์แล้วนะคะโบสถ์นี้มีอายุเป็นพันปีเลยค่ะเพื่อนบทที่เก่าแก่จริงๆก็จะเรียบๆแบบนี้ค่ะโบสถ์แห่งนี้นะคะเพื่อนๆสร้างขึ้นเมื่อปี1100ค่ะประมาณ 1,000 ปีที่แล้วค่ะเพื่อนๆเก่าแก่มากแล้วเราก็ออกมาเดินดูหลุมศพอีกคนนึงค่ะซึ่งเป็นนักบินหญิงคนแรกนะคะของอังกฤษเลยซึ่งรบปกป้องประเทศช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะเพื่อนๆแล้วก็คุณยายตอนที่คุณยายเสียชีวิตคุณยายบอกกับญาติๆคนที่รู้จักว่าฉันไม่เอาป้ายหลุมศพเพราะว่าฉันตายไปฉันก็ย่อยสลายคือไปตามธรรมชาติอยู่แล้วคือฉันไม่อยากมีป้ายหลุมศพไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยแต่ทีนี้คนที่เป็นคนดูแลคุณยายอะค่ะเขาก็มีก้อนหินแล้วก็สลักชื่อคุณยายเอาไว้ค่ะเพื่อนๆเราก็กำลังเดินดูก้อนหินที่อยู่บนสัญลักษณ์ของคุณยายก็มาเห็นนาฬิกาค่ะเพื่อนๆตกอยู่ที่พื้นว้าวก็นึกว่านาฬิกาของใครเอามาให้กับคนที่เป็นผู้เสียชีวิตที่ฝังอยู่ที่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะตัวย่อชื่อคุณยายด้วย CRL นะคะแล้วก็มีเครื่องบินด้วยมีคนมาวางให้คุณยายน่ารักมากเลยค่ะคุณยายสุดยอดบรรยากาศที่นี่นะคะเพื่อนๆลมแรงมากลมมาจากทุกทิศทุกทางขนาดโอติดไมโครโฟนแบบที่แบบว่าช่วยป้องกันลมแล้วก็เอาไม่อยู่ค่ะเพื่อนๆโอกลับมาดูวิดีโอตัดต่อวิดีโอแล้วโอแบบว่าตายแล้วโดนผีหลอกก็แบบเนี้ยทำไมแบบว่าใช้ไมค์ไม่ได้อ่ะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าลมมันพัดมันตีตลอดเลยแต่พอโอ Google ดูประวัติของโบสถ์แห่งนี้นะใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าคือมีลมเยอะมากลมมาจากทุกที่ทุกทางเลยค่ะเนี่ยโอก็เลยต้องมาให้เสียงกำกับภาคทีหลังอะค่ะเพื่อนๆเห็น2คนนั้นไหมคะที่กำลังเดินเข้าโบสถ์อะค่ะเขาคือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก่อนโอกับฮิวแล้วก็เขาก็บอกว่าหลุมศพใครตรงไหนอะไรเนาะปรากฏว่านาฬิกาที่โอเห็นตกอยู่ค่ะคือนาฬิกาของมิสเตอร์ทำตกเอาไว้โอ้ยเนาะโอก็เลยโอ้ก็นึกว่าใครมาเยี่ยมหลุมศพแล้วเอานาฬิกามาวางไว้ให้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีประตูเกตอย่างเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แกะออกจากทุ่งอะเนาะเขาจะแบ่งเป็นโซนๆค่ะแต่โอขี่รถไปนะคะเพื่อนๆโอเปิดปิดประตูประมาณ 4-5 ประตูได้อะเพื่อนๆพระเจ้าจอร์ดแล้วดันปรากฏว่าฮิวขี่มาผิดทางเพื่อนๆหลงทางขี่ไปจนสุดปรากฏว่ามันไปสุดที่ฟาร์มของชาวนาค่ะมันเป็นทางตันเราไปไหนต่อไม่ได้แล้วอะต้องไปขอโทษฟาร์มเมอร์ค่ะเขากำลังนับแกะกำลังยืนนับแกะเราต้องรอให้เขานับแกะให้เสร็จเงี้ย
เราค่อยถามทางเขาค่ะปรากฏว่าทางที่เราไปมันเป็นทางตันแล้วมันไปถนนเมนหลักอะไรไม่ได้ขากลับก็ต้องเปิดประตูเนี่ยค่ะเปิดปิดอย่างเงี้ย 4-5 รอบแล้วฮิวก็แบบว่าจอดรถสักไกลประตูเชียวสุดยอดจริงๆสามีโอนี่โอแบบขึ้นลงขึ้นลงเปิดประตูแบบว่าสุดยอดจริงๆนี่ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศชนบทอังกฤษเนาะขับผ่านบริเวณที่เป็นที่ที่เขาเป็นทุ่งให้แกะกินหญ้าแล้วเขาก็จะแบ่งโซนโซนเพราะว่าคือแบ่งให้แกะกินหญ้ามันเตียนอันนี้แล้วแล้วก็ย้ายไปกินอีกโซนหนึ่งละมั้งโอคิดนะเพราะผมไม่ใช่ฟาร์มเมอร์เราก็เดาเอาอะค่ะเพื่อนเปิดประตูจนเหนื่อยเลยค่ะ Good girl. อาหารเย็นวันนี้นะคะของเป็นซาชิมิปลาแซลมอนส่วนฮิวก็เป็นปลากิปเปอร์ลมควันกิปเปอร์ from Kraus กิปเปอร์ from Kraus ต์อร่อยไหมอืมอร่อยที่สุดเซลล์ little burns you can eat thoseทำอะไร I've cleaned the chains, all of the chains, and I'm doing the tires up. You happy? You have your own car to play yeah, with? Yeah, your bike is so light. It's amazing. Look at this. อาหารเช้าฮิวเหมือนเดิม Something different for a change. ส่วนของโอเป็นอันนี้ค่ะเนื้อย่างคั่นกับกิมจิแล้วก็ไข่ดาววันนี้เพาะเมล็ดผักไม่รู้จะงอกไหมขอให้งอกนะจ๊ะอยากกินโดยเฉพาะนี่ผักโอบะอยากกินผักสลัดเหม็นเขียวแน่งานนี้ทิกิเฮ้ยเหม็นเขียวเลยเป็นแมวเหม็นเขียวเลยลูกทิกิกินหญ้าบาดอยากมาขึ้นเยอะดีแท้มาละมาช่วยละช่วยมามีถอนหญ้านะทิกิฮะอย่าอยู่ใกล้มากนะดอกแดฟโฟดิลเป็นพิษกับแมวต้องคอยดูเอ็นโหไปหากัดกินมั่วทิกิกินได้แต่หญ้าลูกคนอ่านข่าววันนี้ใส่ชุดนี้บ่อยๆสงสัยคงชอบแน่เลยอาหารเย็นวันนี้นะคะเป็นซาชิมิค่ะOkay baby it's okay it's okay it's okay ว้า it's okay ทีกี้อุ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้ย
ทำไมอะลูกหนูมองใครลูกหนูมองใครฮะ It's okay baby mommy got you It's okay you safe babyนี่ค่ะดินเนอร์ของฮิวเป็นตัวเซตอะลาร์ม Give a cat a shock Engine is on Yes Full revs Tiki engine on มีทำงานประจำทำธุรกิจทำอะไรอย่างเงี้ยมีจนมีรวยมีทุกอย่างIt's the best, isn't it, doing it on the stair? It's the best cuddles, stair cuddles. Okay. Tiki, chop, Manu. ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาชมช่องโอไลฟ์บล็อกนะคะวันที่1เมษายนนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะถูกรางวัลได้เงินก้อนโตนะคะแล้วเจอกันใหม่บล็อกต่อไปค่ะบ๊ายบาย